สวัสดีค่ะวันนี้จะมาชวนเพื่อนๆทำซอสคาราเมลค่ะเอาไว้สำหรับทำขนมนะคะราดบนตัวไอติมก็ได้ค่ะอันนี้เคยทำให้ดูแล้วคลิปหนึ่งนะคะแต่วันนี้จะทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเป็นสูตร2เดี๋ยวเราไปดูกันค่ะเริ่มต้นนะคะเรานำน้ำตาลทราย350กรัมค่ะใส่ลงในหม้อนะคะและตามด้วยน้ำเปล่าอีก50กรัมค่ะแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนนะคะตั้งไฟอ่อนไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวเขาไปเรื่อยๆจนกว่าน้ำตาลเขาจะไหม้เป็นสีน้ำตาลนะคะระหว่างขั้นตอนนี้นี่เราจะไม่คนนะคะปล่อยเขาไว้อย่างนี้เลยค่ะคือจริงๆแล้วสำหรับตัวคาราเมลเนี่ยเอกเคยทำคลิปไว้ให้ดูครั้งหนึ่งแล้วนะคะแต่เพื่อนๆหลายๆท่านเนี่ยหาคลิปไม่เจอวันนี้ก็เลยมาทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งค่ะค่ะจะเห็นว่าเราเคี่ยวไปเรื่อยๆเนี่ยน้ำตาลเขาก็จะเริ่มเป็นสีน้ำตาลเลยเห็นไหมคะเขาจะเริ่มไหม้แล้วล่ะค่ะเราเคี่ยวต่อไปให้เขาไหม้อีกสักครู่หนึ่งนะคะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็ใส่เนยสดรสจืดไป150กรัมค่ะเมื่อใส่แล้วเราก็คนนะคะให้เนยเขาละลายค่ะอันนี้เราใช้ไฟอ่อนนะคะเพื่อนๆค่ะหลังจากเนยละลายหมดแล้วเนี่ยเราปิดไฟก่อนนะคะค่ะเมื่อเราปิดไฟเสร็จแล้วเราจะใส่วิปปิ้งครีมนะคะ180กรัมค่ะค่ะเมื่อเทวิปปิ้งครีมใส่ลงไปแล้วค่ะเราก็คนให้เข้ากันแล้วเราก็เปิดไฟอ่อนนะคะเคี่ยวต่ออีกประมาณสัก2นาทีค่ะจนเขาเริ่มข้นนะคะตัวซอสคาราเมลนี่ทำง่ายมากๆค่ะเพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้หลายอย่างเลยเอาไปทำเค้กก็ได้ราดบนตัวไอศครีมก็ได้หลังจากนั้นเราใส่เกลือลงไปเศษ1/4ช้อนชาค่ะตรงขั้นตอนนี้นี่คือเอไม่ได้ถ่ายให้ดูนะคะเพราะว่าคลิปเสียตรงส่วนนั้นนะคะเมื่อเราใส่เกลือแล้วนะคะเราก็คนให้เข้ากันค่ะค่ะหลังจากนั้นเมื่อครบเวลาเราสังเกตว่าเขาจะเริ่มข้นขึ้นนะคะเราก็ปิดไฟค่ะเราพักเขาให้อุ่นนะคะเมื่อพักเขาอุ่นเสร็จแล้วเราก็เทเขาใส่ภาชนะค่ะเราจะใส่ถ้วยหรือใส่ขวดโหลก็ได้ค่ะเราจะแช่ไว้ในตู้เย็นก็ได้หรือว่าตั้งไว้ข้างนอกก็ได้แต่ว่าดูเรื่องอากาศนิดนึงนะคะถ้าเกิดตั้งเขาไว้ข้างนอกจะให้ดีคือใส่ตู้เย็นแล้วเวลาจะใช้ก็ออกมาตั้งให้เขาอ่อนตัวลงนิดนึงค่ะค่ะก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสำหรับคาราเมลซอสนะคะทำเองได้ง่ายๆที่บ้านเลยค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ด้วยขอบคุณเพื่อนๆสำหรับทุกๆการติดตามนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปเนี่ยเพื่อนๆจะต้องกดกระดิ่งด้วยค่ะ YouTube เขาก็จะแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ๆลงนะคะแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆสำหรับการรับชมทั้งช่องทาง Facebook Fanpage ครัวแม่นายฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยจ้าไปส่งกันบ้านกันได้ที่นั่นนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ